สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้จะมาทำแกงส้มผักรวมปลานิลนะครับผมมาชมนะครับตั้งพี่แกงเดือดแล้วเนาะนะครับได้ปลาหนึ่งตัวครับผักรวมนะครับผมมีมะละกอนะครับถั่วยาวนะครับมีต้นตูนนะครับแล้วก็มะเขือเทศครับผมมาชมกันนะครับในน้ำพริกแกงส้มก็จะใส่กากเผาทีเล็กน้อยนะครับผมนะจะเติมเกลือลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมใส่ปลาลงไปก่อนเลยครับผมก็เป็นปลาสดเนาะจะทยอยพักเสร็จไปทางหน้าผมนะแกงหม้อใหญ่กันเลยทีเดียวครับผมมาครับทนายเป็นใจทางการน้องมาทานแกงส้มปลาดินนี่กันครับผมเป็นผักรวมครับผมนะอร่อยแน่นอนครับเราจะผมรสชาติทีเดียวมากครับผมนะใส่ไปผัดมะกรูดฉีกนะครับผมมีผักชีฝรั่งซอยไว้นะครับผมนะเดี๋ยวจะเติมน้ำมะขามนะครับผงปรุงรสน้ำตาลครับพริกไทยป่นน้ำปลาครับผมใส่ผงปรุงรสไป1ช้อนครับจะปรุงรสไปเนาะช้อนโต๊ะครับพริกไทยป่น2ช้อนชาครับใส่เยอะนิดนึงนะมาแล้วความอร่อยนะผมขอไปครับปลาหมึกโต๊ะครับกดให้เครื่องปรุงลงไปในน้ำเนาะรอเดือดนะครับไม่คนนะครับผมนะเดี๋ยวค่อยเติมน้ำมะขามนะครับผมนะรอน้ำแกงเดือดเนาะน้ำแกงล้ำเดือดผมจะใส่น้ำมะขามนะครับผมครับชิมรสชาติเบื้องต้นนะครับผม
รวมน้ำตาลครึ่งช้อนหน้าผมก็ไม่กลมกล่อมเนาะแกงเยอะก็ปรุงเพิ่มน้ำผมเนาะเพิ่มผงเลยครึ่งช้อนครับน้ำมะขามครับไป4ช้อนหน้าผมนะช้อนชาครับผมเนื้อปลาเริ่มลอยครับแสดงว่าเริ่มสุกเนาะมาครับทุกท่านครับผมน้ำตาลด้วยกันครับผมชิมรสชาติอีกรอบหนึ่งเนาะหลังจากปรุงเสร็จแล้วนะครับผมถ้าใครสนใจทานแกงส้มผักรวมนะมาครับผมสุดยอดแล้วครับผมแซ่บเลยครับมาเด้อฝากครับผมนะฝากด้วยครับผมนะแกงส้มปลานิลผักรวมครับผมร้อนๆกันเลยครับเบาไฟลงนะครับผมนะแก๊สเลยนะครับผมจะใส่ที่ฝรั่งโรยหน้าไปเลยครับผมเตรียมตักเสิร์ฟเลยครับมาครับร้านครับผมนะทานได้กับด้วยกันครับหอมๆเลยครับผมนะส้มผักตวงครับอร่อยแน่นอนครับผมไปนะผมนะไปหากระดาษเช็ดนะผมนะเพิ่มพิธีปลดเล็กน้อยนะผมนะหาครับร้านครับผมร้านไก่กันครับแกงส้มผักรวมปลานิลนะผมนะผมถูกแล้วนะผมร้อนกันเลยครับรอเลยครับแกงส้มปลานิลผักรวมครับผมคลิปนี้ก็จบวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมไปพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมนะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมจะได้ติดคลิปดีมาชมนะครับผมสวัสดีครับ